เวลาประมาณแค่2นาทีก่อนที่จะทดเวลาบาดเจ็บนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลยังนำอยู่2ประตูต่อ1นะครับถ้าชนะแมตช์นี้คว้าแชมป์ทันทีนะครับผมเปโดโยกซ้ายเยี่ยวขวาครับย้อนไปที่ลาบิโอครับลาบิโองัดคืนที่เปโดหมดแรงแล้วสตามิน่าหมดแต่ว่าใจยังสู้ครับจะเอายังไงครับแหมจะเอาประตูที่3หรือยังไง2ลูกก็พอแล้วครับก็จบเกมครับ90นาทีหงแดงลิเวอร์พูลครับนำโดยฟรองก์ริเบรี่กับทันทีนะครับผมนิโก้โควัตเอาชนะคู่แข่งไปได้แล้วก็เก็บ3แต้มนะครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยไทยเหงายกมือขึ้นนะครับผมบอกเลยเหงาตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่าแทบจะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยนะฮะแทบจะไม่มีอะไรในกอไผ่เลยนะครับตอนนี้เกมเปิดแล้วผมเข้ามาเก็บอีเวนต์เพื่อที่จะเปิดแพ็คฟรี1ครั้งนะครับผมนั่นคือแพ็คเขียว Player of the Week เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับ ID นี้เป็น ID เกือแมนยูนะครับผมชนะ2แมตช์เลยนะครับได้ 4,000 แต้มนะครับก็เพียงพอที่จะได้เปิดฟรีนะครับผม Player of the Week ประจำสัปดาห์มันมีทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับผมที่ต้องเข้ามาเล่นอีเวนต์นี้เนี่ยเพราะว่าเหงาจริงเหงาจุงนะครับผมเปิดแบบเงียบๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้นะครับผมปิดประตูซูเปอร์ไปเนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมเอาที่โปรทองก่อนครับผมโปรทองมีไหมไม่มีครับอีฟุตบอลพอยต์มีอะไรมาให้แลกใหม่ไหมมีครับผมมาติเนลลี่นี่เลยฮะ นี่แหละครับตัวปริศนาครับตอนที่มันออกเข้าดาต้าเบสมาไม่รู้ว่าจะเอาไปไหนดีนะครับผมเอามาใส่ที่ไอตัวอีฟุตบอลพอยต์ 5,000 พอยต์ไปเลยครับผมสาวกปืนใหญ่อาร์เซนอลก็จัดกันไปนะครับผม 5,000 พอยต์ที่ส่งคุณค่าแลกเลยละกันแลกเลยโอ้โหนานๆจะมีนักเตะมาให้แลกสักทีนึงนะครับถึงแม้ว่า ID นี้จะเป็น ID เกือแมนยูฟูลแมนยูก็ตามนะครับผมแต่จัดมาร์ติเนลลี่มาหน่อยเดี๋ยวพอยต์หมดเวลานะครับได้มาแล้วโอ้โหนานๆได้ใช้พอยต์ทีนะครับผมนี่แหละครับบุรุษปริศนาเขาหายไป2สัปดาห์นะครับแล้วก็กลับมาอยู่ใน eFootball Point นะครับแลกกันไปเลยปั๊บ 5,000 ทองเอ้ย 5,000 พอยต์ที่ส่งคุณค่ากว่าจะได้มากว่าจะได้ใช้ไม่ใช่กว่าจะได้มากว่าจะได้ใช้ เลือดตาแทบกระเด็นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับผมมีนักเตะใหม่1ตัวใน eFootball Point Shop นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นชุดแข่งไม่มีไอเทมใหม่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้ใช้นะครับผม 5,000 พอยต์ใช้มาแล้วนะครับโอเคไม่มีโปรทองนะครับผมอีเวนต์ใหม่มันก็จะเป็นอีเวนต์เดิมต่อเนื่องนะครับผมอีเวนต์ของสเปนเนาะสเปนเนชั่นแนลแคมเปญนะครับผมก็ยังมีอีก1สัปดาห์มันก็จะมีออบเจคทีฟมาเพิ่มใหม่ในนี้นะครับอ่ะกดรับเลยแล้วกันผมยังไม่ได้รับทองนะครับ50ทองนะครับเนี่ยใครยังเคลียร์ไม่ครบนะครับก็มีเวลาอีก1สัปดาห์นะครับเป็นอีเวนต์ต่อเนื่องนะฮะแต่ถ้าเป็นอีเวนต์ใหม่เลยอะครับผมบอกเลยไม่มีครับถ้าเป็นอีเวนต์แบบภารกิจแบบแคมเปญออบเจคทีฟนะไม่มีนะฮะมีแค่เป็นแพ็คครับผมเป็นแพ็คทีมชาติของเอเชียนะครับก็มี3ทีมชาตินะครับผมมีครับมีทีมชาติญี่ปุ่นแน่นอนนะต้องมีฮะยังไงก็ต้องมีครับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับทีมชาติอิรักแล้วก็ทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับผมยังไม่มีทีมชาติไทยแล้ว3แพ็คนี้นะครับผมใช้ทองเปิดแต่ก็ถ้าเกิดใครเป็นสายเก็บตัวพวกนี้นะครับผมสามารถไปเล่นอีเวนต์ได้นะครับผมไปเล่นอีเวนต์ VSAI นะเล่นกับบอทตรงนี้นะครับผม AFC Asian Qualifier นะครับก็เป็นทีมชาติที่เข้ารอบเนาะก็มาให้3ทีมชาตินะครับใครอยากเปิดฟรีก็มาเล่นในนี้นะเล่นกับบอทง่ายๆนะครับผมส่วนไอ้ที่ผมเล่นเกียร์ตอนเปิดคลิปนะครับก็คือทัวร์อีเวนต์อิตาเลียนคัพนะครับเล่นให้ครบ 3,000 แต้มตรงนี้นะครับก็จะได้เปิดฟรี1ครั้งนั่นเองนะครับผมส่วนแพ็คใหม่แพ็คผู้จัดการทีมไม่มีนะครับแพ็คอะไรใหม่ไม่มีเพิ่มนะครับผมแพ็คฟูลทีมก็ไม่มีเพิ่มนะครับถ้าเป็นแพ็คใหม่เนี่ยก็จะมีแพ็คอย่างที่พี่โคเปย์ไว้เมื่อวานนะครับก็คือ Player of the Week การ์ดเขียวกับการ์ดม่วงนะครับ UCL นะครับผลงานในบอล UCL บอลยุโรปนะครับผมก็จะมีราฟาเอลเรอัลกุนเด้นะครับยานโอบักมินแจลุยส์ดีอาร์ตนะครับเฮ้ยเกลเซเลสมาว่ะเฮ้ยแต่ไม่มีเปิดฟรีนะแพ็คนี้ไม่มีเปิดฟรีมีแค่การ์ดเขียวนะครับว่าที่นักเตะแมนยูจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเอาดิอันนี้คือผลงานในบอลถ้วยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเด็กผีที่ไปส่องฟอร์มของแกเนี่ยก็จะบ่นว่าโอ้โหในลีกก็ทำผลงานดีแท็กติกด้วยใช่ไหมนะครับแต่ว่าแพ็คเขียวสัปดาห์ที่แล้วไม่มานะครับผมแต่อันนี้คือผลงานในบอลถ้วยนะครับก็ทำแท็กติกได้ด้วยใช่ไหมถ้าผมจำตรงไหนผิดขออภัยนะครับผมก็มาเป็นผลงานในการ์ดสีม่วงนะครับผมใครอยากจัดก็จัดไปนะครับแล้วไอ้ดีนี้เนี่ยเสียดายว่ะทองไม่มีทองมีไม่พอไม่ใช่ทองไม่มีทองมีไม่พอเว้ยแล้วไม่มีเปิดฟรีด้วยตรงนี้นะครับผมแต่ว่า
่าในแพ็คเขียวนะครับก็มีนักเตะแมนยูปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอย่าไปดูอย่าเพิ่งไปคาดหวังอนาคตครับนี่นักเตะปัจจุบันแมนยูก็มีบรูโน่เฟร์นันเดสอันนี้คือผลงานในบอลลีกในพรีเมียร์ลีกนะครับผมแต่ว่าตัวที่นำทัพมาก็คือวินิซิสซูเนียร์อีกแล้วครับผมวินี่อีกแล้วครับวินี่คุงมาอีกแล้วมาพร้อมกับบูสเตอร์อุปาเมกาโน่นะครับผมคัมบิอัสโตหรออันเดียคัมบิอัสโซนะครับไม่ใช่คัมบิอัสโซนะครับแล้วก็มีเจ้าเปโดด้วยเปโดเมื่อกี้บ้างไม่ใช่ที่ผมใช้คนละคนกันนะลีคังอินมัสกุนย่าครับมอยเซคีนมูลิกนะครับเบคเกอร์แล้วก็ฮัตเตอร์โอ้โหนี่ปอโต้มี2แพ็คเลยเว้ยโอเคมีแค่2แพ็คนี้นะถ้าเป็นแพ็คใหม่นะครับถ้าไม่รวมกับแพ็คทีมชาตินะครับแล้วก็มีแพ็คบาซิลิกนะแพ็คนี้นะครับผมบาซิเลียนลีกซีเลคชั่นนะครับผมประมาณนี้ถ้าเป็นแพ็คสากลก็มีแค่2แพ็คเนาะส่วนโชว์ไทม์ไม่มีนะครับผมแพ็คโชว์ไทม์ที่หมดไปก็คือแพ็คโรดี้นะครับไม่มีแพ็คโชว์ไทม์มาใหม่ทดแทนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอสุ่มหน่อยนะครับผมขอลุ้นหน่อยนะครับผมตอนนี้ทองผมมีอยู่แค่92นะครับแล้วก็เมื่อกี้ไปล็อกอินมาเพิ่มมีเป็น192นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองวัดกันสักตั้งนึงนะครับผมจะตั้งใจเรียนนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอันเนี้ยเข้ามาที่ ID เกลือแมนยูนะครับผมก็ทำฟูลแมนยูไว้แต่ก็ตามชื่อ ID เลยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเปิดเกลือกันนะครับผมเนาะก็มีพอสโคมีเฟชเชอร์นะครับผมมีล็อบสันมาได้ประมาณนี้นะครับได้ทรงประมาณนี้นะครับตอนแรกก็มีบูโน่อยู่นะครับล่างการ์ดไฮไลท์ที่ได้มาอันนี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวขอลุ้นคือจะเอาเคียวซิเลสหรือว่าบูโน่ดีวะ มีทองกัน100เดียวอะ192คิดดูดิเปิดได้ครั้งเดียวอะเอ้ยมันมีอีกไม่ใช่เหรอผมมีทองแค่นี้เหรอเนี่ยให้ตายเดี๋ยวพวกเปิดแพ็คไหนดีวะแต่อันนี้เปิดฟรีก่อน1ครั้งนะครับผมขอบูโน่หน่อยขอบูโน่หน่อยนะครับไปเลยขอพรีเมียร์ลีกหน่อยครับกัปตันบูโน่กัปตันจ๋ามาหน่อยนะครับอีปิกเราค่อนข้างเกลือเสื้อแดงมาว่ะเฮ้ยเอาดิอะไรวะเนี่ยเปิดอีปิกเกลือโคตรเกลือเลยนะครับแต่เปิดการ์ดเขียวฟรีได้เฉยเลยทีเดียวแตกด้วยโอ้โหค่าพลังมันอาจจะไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกไปนี่มันไอดีเกลือแมนยูไงเดี๋ยวขอใส่ทีมนิดนึงว่าค่าพลังตันเท่าไหร่วะรอบนี้ตันเท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้อันเก่าที่เป็นไกด์ไลน์98นะครับอันนี้น่าจะหนีไม่พ้น98ครับเฮ้ย100ว่ะเฮ้ยเอ้ยตัน100ว่ะเอาโอ้ยืนตรงไหนดีแบบนี้เนี่ยยืนตรงไหนดีอ่ะแทนเซ็กซี่ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยปรับแผนใหม่นี่ยืนแบบนี้เราไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเออ MF 3คนไปเลยเออลองดูแบบนี้เออมันต้องงี้เข้าท่าได้มาเฉยแบบฟุกๆนะครับดวงดีเฉยเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราอีกเหลือ100เนี่ยนะไปจัดเคียวเซเลสหน่อยดีว่าที่นักเตะแมนยูเออเอาหน่อยดีวะนี่ถ้าเกิดว่าได้มาแบบ100ทองนี่คือโคตรฟุกเลยนะครับโคตรฟุก2แพ็คเลยนะครับมาลองลุ้นสัก100นึงดิเผื่อจะเสียวได้กับเขาเหมือนกันครับมา100เดียวก็เสียวได้เสื้อเขียวๆมานะครับเสื้อเขียวๆมานะครับยูนิฟอร์มอาจจะยังไม่ได้เสื้อแดงนะครับแต่ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนขอลองฟอร์มหน่อยเฮ้ยใช่ป่ะใช่เฮ้ยหน้าการ์ตูนไม่ใช่เซลติกมันเสื้อมันคล้ายๆกันไอ้4ดาวด้วยสี่ดาวหน้าการ์ตูนเดี๋ยวมาไงวะเนี่ยแม่ผมว่ามันเสื้อมันคล้ายๆกันมันคล้ายกันตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยใจคอไม่ดีนึกว่าได้มาเฉยไม่เป็นไรไม่ได้ทองหมดแล้วนะครับมีงบแค่นี้ไม่ขาดอีกบาทแทบขาดใจนะครับผมเอาไว้เปิดอีกสักครั้งหนึ่งก็ไม่ได้นะโอเคใครที่รอกินวูดอยู่นะครับผมเข้าไปดูแล้วนะในนี้นะไม่มีนะครับกินวูดก็ยังไม่มานะฮะนี่ครับเข้าไปดูที่หมักเซยนะครับก็การ์ดสแตนดาร์ดกินวูดก็ยังไม่มานะครับเออเมื่อไหร่พี่โคจะทำให้สักทีไม่มีนะผมเข้ามาดูแล้วไม่มีครับไม่มีเสียดายจริงนะครับผมกิจกรรมเงียบเหงาแบบนี้นะครับเราก็เก็บทองไปนะครับเราจะได้เอาทีมหรือเอาไอดีอื่นๆมาลองเล่นดูบ้างผมไอดีนี้เนี่ยผมก็จะลอง
องเล่นนะครับผมว่าจะเป็นต่อไปสำหรับบูโน่เฟอร์นันเดสรังนี้ไม่มีบูสเตอร์นะบูโน่รังแต่ข้อดีของนักเตะที่ไม่มีบูสเตอร์นะครับเราไม่ต้องไปพึ่งว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราต้องไปเราไม่ต้องไปกังวลนะฮะว่าสัปดาห์หน้าเขาจะฟอร์ม A ฟอร์ม B หรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดมีบูสเตอร์ปุ๊บเนี่ยไอ้บูสเตอร์เม็ด2มันขึ้นอยู่กับไอ้บูสเตอร์ที่ติดตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าฟอร์มสัปดาห์นั้นจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าฟอร์มในสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยเตะที่การ์ดเขียวที่มีบูสเตอร์นะครับผมฟอร์มไม่ดีอย่างวินี่นะฮะอย่างวินี่สตูเนียร์ทั้งนี้นะครับเนี่ยบูสเตอร์ตรงนี้นะ agility เนี่ยถ้าเกิดฟอร์ม A เนี่ยก็จะตันค่าพลังสูงสุดไงแต่ถ้าเกิดว่าสัปดาห์ไหนที่ฟอร์มมันตกนะครับผมไอ้บูสเตอร์เม็ดนี้มันก็จะถูกดรอปค่าพลังลงไปค่าพลังก็จะลดลงนั่นเองนะครับแต่สำหรับบูโน่เราอะครับไม่มีบูสเตอร์นะครับได้มาก็เนี่ยตันร้อยไปเลยนะครับผมสวยไปเลยนะครับยังไม่ได้ส่องค่าพลังข้างในเลยนะหรือรีวิวบูโน่ดีวะแหวกแนวนะถือเกี่ยวเซเลสดีวะบูโน่โฮเมเยอร์นะครับบอลวันโทน90นะครับผมโลพาส91นะค่าพลังเด่นค่าพลังนำนะครับแล้วก็มีคิกกิ้งพาวเวอร์เตะแรงด้วย92นะครับความ90นะครับผมโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับผมเนาะเดี๋ยวยังไงว่ากันอีกทีนึงนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับใครยังไม่กดติดตามช่องบอมสกี้โฟบอมสกี้รีวิวนะครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับลานะครับ